นายกฤตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545ณห้องนครบาลโรงแรมโคสิตฮิลล์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องรวมถึงเพื่อให้รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้นนางสาวกุลวดียาดีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนในภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้นโดยมีมาตรการในการจูงใจในด้านการยกเว้นภาษีอากรโดยเฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มอีกเป็นจำนวนร้อยละ100และสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆรวมทั้งมีการให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปมีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเว้นแต่จะได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในสัดส่วนร้อยละ50ของลูกจ้างทั้งหมดสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน30บริษัทส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนากว่า70คนโดยมีการบรรยายให้ความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการยื่นแบบแสดงในการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนอกจากนี้ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสำนักงานประกันสังคมสำนักงานจัดหางานจังหวัดร่วมบรรยายให้ความรู้ภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันตามนโยบายกระทรวงแรงงานอีกด้วย